สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นลายน่ารักนะคะทำง่ายค่ะประหยัดริบบิ้นด้วยนะคะลายนี้ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไว้แล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ได้ค่ะทำไว้ลักษณะนี้นะคะสีของริบบิ้นหรือริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นริบบิ้นตาเพชรนะคะเบอร์2นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบนะคะมีเหรียญแล้วก็มีมุกซีกนะคะแบบนี้หรือเพื่อนๆจะใช้อย่างอื่นตกแต่งก็ได้นะคะเราจะเอามาไว้ติดตรงกลางตรงนี้นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำตัวนี้นะคะเป็นริบบิ้นกากเพชรทึบเนื้อละเอียดนะคะเบอร์2ค่ะตาหัวใจนะคะแบบนี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะเราพับริบบิ้นลงมาค่ะพับลงมาประมาณ4นิ้วนะคะตรงนี้พับริบบิ้นลงมาแบบนี้นะคะประมาณ4นิ้วรีดตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะเอาริบบิ้นด้านยาวนะคะไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านล่างนะคะจะมาขึ้นฐาน4กันเลยค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะเส้นที่3คล้องเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงนะคะตรงนี้แล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะคนไหนจะใส่เหรียญก่อนนะคะก็เอาเหรียญวางในขั้นตอนนี้เลยนะคะถ้าจะใส่เหรียญพร้อมเลยก็เอาเหรียญวางในขั้นตอนนี้นะคะอันนี้บัวจะทำแบบไม่ได้ใส่เหรียญนะคะจะทำแบบนี้นะคะจะทำตัวเปล่าไว้แบบนี้นะคะถ้าใส่เหรียญแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะอันนี้จะทำแบบว่าไม่ได้ใส่เหรียญนะคะแบบนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะเส้นที่2พับลงมาแบบนี้นะคะเส้นที่3นะคะเส้นยาวด้านบนตรงนี้นะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นด้านล่างขวามือนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับรีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะเอาเส้นสั้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะทั้ง4เส้นนะคะสอดแบบนี้เลยนะคะสอดเข้าไปแบบนี้เส้นสั้นด้านซ้ายนะคะสอดเข้าไปนะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะเส้นสั้นด้านบนนะคะสอดค่ะเส้นสั้นด้านขวามือนะคะสอดตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้จากนั้นเราก็พลิกด้านกลับมานะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นยาวจะอยู่ด้านบนแบบนี้จากนั้นเราจะมาทำกลีบตรงนี้กันเลยนะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นมาทางซ้ายมือแบบนี้นะคะรีดตรงนี้ให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะคะพับมาแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็พับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยโค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะกดตรงนี้เราก็ดึงนะคะดึงกลีบนะคะใช
ช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้กลีบโค้งแบบนี้นะคะจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้นะคะแบบนี้เลยค่ะเส้นที่2นะคะเส้นยาวนะคะเส้นที่2แล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้สอดริบบิ้นตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยดึงประมาณนี้นะคะดึงประมาณนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงให้กลีบโค้งนะคะเราจะได้ลักษณะนี้ค่ะเราจะได้กลีบลักษณะนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเราดันกดตรงนี้ลงนะคะตรงนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นที่3ค่ะเส้นที่3เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นไปแบบนี้นะคะแบบนี้เลยพับลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี้แล้วก็โค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยค่ะให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะสอดปลายริบบิ้นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงนะคะจากนั้นเราก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงกลีบให้โค้งนะคะแบบนี้นะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ลงนะคะเราจะได้กลีบโค้งแบบนี้นะคะประมาณนี้เส้นที่4นะคะแล้วก็พับริบบิ้นไปทางซ้ายมือนะคะแบบนี้แบบนี้เลยรีดตรงนี้ให้เป็นรอยแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้นมาแบบนี้เลยลักษณะนี้เลยค่ะแล้วก็นำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงกลีบนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะให้เขากลีบโค้งนะคะกลีบเขาจะโค้งเข้ามาแบบนี้นะคะกดตรงนี้นะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะมาทำอีกกลีบนึงนะคะกลีบด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะเริ่มทำเส้นนี้นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนรอบแรกที่เราทำนะคะพับริบบิ้นแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้นะคะโค้งริบบิ้นเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าช่องตรงนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดเหมือนเดิมค่ะดันกลีบขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดันกลีบขึ้นมานะคะให้กลีบเขาแหลมนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้นะคะกดตรงนี้ลงนะคะจะได้กลีบประมาณนี้ค่ะแบบนี้เลยเส้นที่2เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็โค้งริบบิ้นมาลักษณะนี้เลยค่ะลักษณะนี้สอดเข้าช่องตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างนะคะเราดึงพอประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ลงนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดไว้นะคะแล้วก็ดึงนะคะด้านล่างดึงกลีบให้โค้งนะคะใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้แบบนี้ค่ะเราจะได้กลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3ค่ะแล้วก็พับเหมือนเดิมค่ะพับริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะนี้นะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้พับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยค่ะสอดใต้กลีบนี้เลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงนะคะดึงพอประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดตรงนี้ไว้นะคะแล้วก็ดึงกลีบให้โค้งนะคะดึงกลีบแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเรากดไว้แบบนี้นะคะกดตรงนี้ไว้แล้วก็ด้านล่างแล้วก็ดึงนะคะเราจะได้กลีบโค้งๆแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4ค่ะท
ทำเหมือนเดิมนะคะพับริบบิ้นมาประมาณนี้นะคะรีดให้เป็นรอยแบบนี้นะคะพับริบบิ้นมาแบบนี้เลยค่ะสอดใต้กรีบตรงนี้เลยนะคะริบบิ้นเขาก็จะมาโผล่ตรงนี้นะคะประมาณนี้ใช้นิ้วโป้งเรากดไว้นะคะแล้วก็ดึงกรีบให้โค้งนะคะกดตรงนี้ลงนะคะตรงนี้ค่ะกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงจัดกรีบให้เท่าๆกันนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะเราก็จะได้กรีบประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยค่ะแบบง่ายๆนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะเราก็ดึงจัดกรีบให้เท่ากันนะคะจากนั้นเราจะมาติดมุกนะคะเราก็ใช้แหนบช่วยจับแบบนี้ยิงกาวนะคะยิงกาวแล้วก็วางให้ตรงกลางนะคะแบบนี้นะคะสีก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ได้นะคะแบบนี้เราสามารถใส่เหรียญที่หลังได้หรือเพื่อนๆจะใส่เหรียญเลยก็ได้นะคะแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าใส่เหรียญเลยอันนี้จะทำไว้ใส่เหรียญที่หลังนะคะแบบนี้แล้วก็จะเอาเหรียญวางนะคะเหรียญวางแบบนี้แล้วก็พับนะคะแบบนี้เลยพับธรรมดาเลยนะคะจากนั้นเราก็สอดเก็บริบบิ้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็ดึงให้กระชับนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลยแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนกลัวเลื่อนหลุดก็ใช้เทปสายติดตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดตกแต่งค่ะเพื่อนๆคนไหนจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ